มยุราครบสูตรสนับสนุนโดยก๊อกน้ำไผ่นี่ผลิตในประเทศอิตาลีรับประกันไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งานโอ้ยอย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะ300เองเหรอถูกเนาะดีเนาะ300พี่คะชับบี้เกิร์ลคุณพี่น้องนึกขึ้นได้แล้วเราอยู่สยามใช่ไหมใช่ครบสูตรของอร่อยไหมว่าพี่ตั๊กพาไปกินร้านนี้ดีกว่าพี่ร้านไหนอ่ะเดี๋ยวหันมาฟังน้องก่อนก็พูดไปชี้จะดูร้านนี้ที่หมายจะพาไปกินชาบูปกติแล้วชาบูก็จะมีหมูมีเนื้อมีผักมีอะไรเป็นธรรมดาแต่ร้านนี้พิเศษเขามีทะเลมีอาหารทะเลมาเลยเป็นปูม้าแบบสดๆอ่ะพี่ตัวใหญ่ๆปูม้าสดๆกับชาบูเนี่ยนะนั่นน่ะสิเข้ากันเหรอเข้าอยู่สยามสแควร์ซอย2นี่แหละค่ะไหนต้องไปซอย2เหรอข้างหน้านี่เองพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวเอาตัวนี้นะคะเดี๋ยวประจ่ายเงินไปไปค่ะไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาเหมามาถึงถิ่นวัยรุ่นที่สยามสแควร์แบบนี้แล้วก็ต้องตามไปกินอาหารที่ร้านซึ่งวัยรุ่นที่มาที่นี่เขากำลังอินกันสุดๆแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นร้านนี้ค่ะทอดสมอร้านชาบูอร่อยๆสีสันการตกแต่งร้านที่แสนจะสดใสร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2ไปที่สยามสแควร์ซอย2แล้วก็มองหาป้ายร้านหน้าตาแบบนี้แล้วก็เดินขึ้นบันไดไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะแนะนำเลยแนะนำที่รู้จักค่ะคุณกรวีวิหกน้อยนะคะหรือว่าคุณหมอค่ะเป็นเจ้าของร้านทอดสมอเจ้าของร้านนี่ยังแบบหนุ่มน้อยมากเลยนะอย่างนี้ดีกว่าคุณหมอครับผมเมื่อกี้ยายใหม่เขาพามาครับเขาบอกว่าจะพามาทานชาบูครับแต่พอเห็นชื่อร้านชื่อทอดสมอครับมันไม่น่าเป็นชาบูเนาะเนาะพี่นึกอะไรนึกถึงอาหารทะเลคำว่าทอดสมอเนี่ยด้วยความที่ว่าผมเป็นคนชอบเที่ยวทะเลและชอบทานอาหารทะเลที่ตอนที่เราจะมาตั้งคิดชื่อร้านเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าอะไรชื่ออะไรที่มันจะบอกถึงความเป็นทะเลมากที่สุดปกติด้วยความที่ว่าผมคนชอบทานทะเลกับชาบูด้วยชอบชาบูด้วยชอบอาหารทะเลเพราะปกติผมไปกับเพื่อนเนี่ยก็จะตะเวนหาร้านไม่ว่าจะเป็นชาบูที่ไหนก็จะตะเวนทานไปหมดก็เลยเปิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาใช่ครับมีอะไรบ้างปกติเนี่ยอาหารทะเลทุกอย่างที่ผมนำมาคือจะเป็นพวกกุ้งแม่น้ำหอยต่างๆมากมายหอยแครงหอยตลับหอยหวานปูม้านะครับแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์จริงๆแล้วเลยคือต้มยำมันปูชาบูเนี่ยนะปกติจะได้ยินแต่มันกุ้งมันกุ้งใช่แต่เราเป็นต้มยำมันปูเป็นที่แรกแล้วอย่างปูเนี่ยส่วนมากเอ๊ะกินยังไงอะยังชาบูเนี่ยถ้าเรากินในที่บ้านเราอาจจะนึ่งอาจจะต้มนะแต่ถ้าชาบูนี่นึกภาพไม่ออกใส่ลงไปในหม้ออะไรอย่างเงี้ยเออทำยังไงปกติจะมี2อย่างจะมีนึ่งมาให้อยู่แล้วกับอีกแบบนึงที่ลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาจะจุ่มในหม้อของเขาเองแล้วเขาจะมาทานของเขาเองแกะของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับขอดูหน้าตากันเลยดีกว่านะคะว่าชาบูบุฟเฟ่เราเรียกว่าชาบูบุฟเฟ่นะคะของร้านทอดสมอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าต่างจากคนอื่นแน่นอนได้ครับผมเตรียมไว้ทางนั้นได้ครับจำนวนเลยนะคะและนี่ก็คือบุฟเฟ่ชาบูเราจะทานหมดไหมเนี่ยโอ้โหเยอะมากเนอะคุณหมอแนะนำเลยเรามีอะไรบ้างถ้าเป็นตรงนี้นะครับเป็นเซตของทะเลพรีเมียมจะเป็นปูม้านะครับมีกุ้งแม่น้ำมีหอยต่างเยอะเลยแล้วก็เป็นพวกปลาหมึกต่างๆเหมือนกับคุณนะครับแล้วทางด้านถ้าเป็นเซตนี้จะเป็นพวกลูกชิ้นเนี่ยเราเลือกที่เป็นพวกเป็นไส้ต่างๆไส้ชีสไส้เพราะตอนนี้คือเด็กๆก็จะชอบแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกแซลมอนนะครับกับปลาดอลลี่อันนี้ทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกเนื้อหมูต่างๆเนื้อสันคอนะครับเนื้อสันนอกแล้วก็ตับเนื้อลายหินอ่อนครับถ้าไล่มาทางนี้เนี่ยจะเป็นอาราคาร์ละตรงนี้จะเป็นทอดมันปลาอินทรีครับทอดมันปลาอินทรีแล้วอันนี้เป็นหอยจอครับหอยจอปูของทานเล่นเนี่ยจะมีเกี๊ยวซ่านะครับที่ตัวหลักๆเลยตรงนี้อร่อยมากเป็นปูอัดทอดเป็นเฟรนช์ฟรายปูอัดมีน้ำซุปถ้าเป็นน้ำซุปเนี่ยปกติเรามี4น้ำซุปอยู่แล้วนะครับเป็นน้ำซุปใส่ดาชินะครับเป็นน้ำซุปคอลลาเจนกินแล้วผิวดีต่อมานะครับเป็นซุปดำตัวนี้ซิกเนเจอร์เลยเป็นซุปต้มยำมันปูมันปูเนี่ยเราสั่งมาจากสุราษฎร์เลยน้ำจิ้มมี6แบบนี้น้ำจิ้มฟอนสื่อนะครับน้ำจิ้มงาขาวนะครับน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นน้ำจิ้มฮอยฟินครับซึ่งเราสั่งตรงมาจากเวียดนามฮอยฟินใช่ครับจิ้มเนื้อก็อร่อยนะแต่ถ้าจิ้มอาหารทะเลพี่ว่ามันน่าจะเข้ากันมากกว่าแอบเห็นว่ามันมีล็อบสเตอร์ด้วยเหรอคะใช่ครับผมใช่ครับมา6ท่านแล้วโทรมาจองที่ร้านก็จะได้ล็อบสเตอร์นี่แล้ว1ตัวมา6ท่านถ้าอยากมา6ท่านโทรมาจองร้านทอดสมองก็จะมีล็อบสเตอร์จานนี้ให้ฟรีๆเลยโอ้รสค่ะดีงาม
ราคาบุฟเฟ่หัวแล้วเท่าไหร่คะ299บาทครับ299จะเป็นพวกหมูพวกเนื้อต่างๆเลยแล้วก็จะเป็นพวกลูกชิ้นต่างๆผักของพรีเมียมเนี่ยจะเป็น399บาทเพิ่มอีก100เดียว399ก็จะได้เซตพรีเมียมซึ่งเป็นอาหารทะเลด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าถูกมากเลยโอเคมันนุ่มทอดมันปลาอินทรีทำเองเหรอคะทำเองครับเป็นสูตรของทางร้านเลยเป็นปากเขาอร่อยนี่หวานนิดๆใช่ค่ะอันนี้น่าจะถูกละเนื้อมันไม่ควรจะเข้ากับมันปูมันเข้ากันได้เข้ากันได้ด้วยแปลกเลยแล้วมันหนึบๆมีรสชาติดีใช่ลองคาราเจนเดี๋ยวเราลองปูสักนิดมั้ยโอ้ดูสิไข่เยอะเลยอันนี้ใส่ลงไปจำกัดเวลาการทานไหมจำกัดไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับอย่าเราอย่าเพิ่งเพลินอย่าเพิ่งเพลินกับการรับประทานเราจะดูเมนูไหนดีวันนี้ถ้าเป็นหมายเลือกนะคะหมายขอดูนี่ค่ะทอดมันทอดมันปลายสีทอดมันปลายสีดูวิธีการทำคุณหมอจะเข้าไปทำให้เราเดี๋ยวจะเป็นคุณแม่ทานคุณแม่มาใช่ครับโอ้เลิศค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝีมือคุณแม่วันนี้คุณแม่จะลงเข้าครัวทำทอดมันปลายสีให้เราได้รับประทานแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรณ์รวีวิหกน้อยนะคะหรือคุณหมอค่ะขอบคุณมากค่ะสนับสนุนโดยก๊อกน้ำไผ่นี่ผลิตในประเทศอิตาลีรับประกันไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งานมยุราครบสูตรมยุราครบสูตรสนับสนุนโดยทุกคำมีความหมายบอกลาริ้วรอยรอบดวงตาด้วยยูราซูเปอร์อัลติเมทโซลูชั่นไอเจลโทร02-116-1666 02-116-2666หลังจากท่านได้ทานชาบูของทอดสมอถอย2เราไปแล้วนะคะต่อไปจะให้ดูวิธีการทำทอดมันปลาอินทรีนะคะเครื่องผสมของเราก็มีปลาอินทรีขูดนะคะน้ำเกลือไข่ไก่เครื่องแกงเผ็ดนะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็น้ำมันพืชเตรียมไว้ทอดนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้เนื้อปลาอินทรีที่เราขูดเนื้อปลาชั้นดีนะคะสดๆเลยนะคะน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือค่อยๆพรมลงไปนะคะแล้วก็นวดให้ได้ที่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะเพื่อจะให้เนื้อปลานุ่มขึ้นนะคะก็เวลาทอดออกมาเนี่ยจะได้อร่อยค่ะก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปแล้วก็ขยำเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะพร้อมทั้งน้ำตาลปี๊บนะคะก็ใส่ใบมะกรูดนะคะที่เราซอยเตรียมไว้ค่ะผสมนวดออกมาก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วก็เราก็มาจับเป็นก้อนกลมๆนะคะไม่ต้องให้หนามากนะคะถ้าหนามากแล้วเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยก็จะสุกช้าค่ะจะไม่เท่ากันเสร็จแล้วนะคะทอดมันปลาอินทรีของร้านทอดสมอสยามสแควร์ซอย2ของเรานะคะเลิศอย่างนี้เลยค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีเรียบร้อยไปแล้วยายหมายก็จำไปทำรับประทานได้ต้องนวดนะต้องนวดหน่อยมันจะได้เหนียวแต่ว่ามาทานที่นี่เลยดีกว่าต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะอร่อยมากเลยสำหรับชาบูบุฟเฟ่ต์นี่ร้านทอดสมอค่ะตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นะคะต้องขอบคุณมากๆไว้ด้วยแวะมาชิมกันและต้องขอบคุณสำหรับก๊อกน้ำไผ่นี่ผลิตในประเทศอิตาลีค่ะนี่มาถึงคำถามแล้วเอาคำถามอะไรดีคำถามเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมบอกผู้ชมแล้วให้ดูตลอดคุณพี่บอกว่าจะแจกวันนี้จะเป็นสิ่งของเป็นอะไรบางอย่างวันนี้คำถามของเราถามว่าวันนี้เราแจกอะไรง่ายมากเลยฟังไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดกี่คน10คนค่ะ10ท่านที่หลังจากจบรายการแล้วนะคะโทรเข้ามา10ท่านเรามียูราคอมพลีทไวท์6 in 1ท่านละ10ซอง10ท่านหลังจบรายการแล้วโทรเข้ามานะคะเราไม่รับทาง Facebook นะคะเราบอกไว้ก่อนนะคะทางรายการอย่างเดียวนะคะโทรเข้ามาวันนี้เราแจกอะไรวันนี้เราแจกนี่เลยพูดหลายทีจังเลยท่านละ12นะคะไปลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เราลาคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ไปจากร้านทอดสมอเราจะกินต่อใช่ปูคือเราต้องเรื่องของเรื่องปูเรายังไม่ได้กินเลยนะคะค่ะไปไปกันก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ฝากไว้นิดนึงนะคะว่าติดตามชมรายการของเรานะคะทางช่อง5กฎหมายเลข1นะคะวันนี้เราก็คงจะต้องไปละค่ะก็กลับมาพบกันเวลาเดิมนะคะกับรายการมยุราครบสูตรวันนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะปะกินปูต่อค่ะ